ทุเรียนก่อนนะคะนี่ทุเรียนนี่เลยค่ะกำลังนี่เดี๋ยวโอ้โหข้างบนนี้เลยบนนี้เลยนี่เลยต้นไหนโดดอีกคะต้นไหนโดดอีกคะนี่เลยโอ้ข้างบนเลยค่ะกล้องไม่ถึงทะนุได้ไหมคะทะนุได้ไหมทะนุดกไหมทะนุดกไหมต้นนู้นดกไหมอ่ะไปดูต้นนี้พันหมอนทองหมดเลยไหมพันต้นนี้ที่นายจะขึ้นอันนี้ผู้ว่าจะขึ้นตัดเลยอันนี้ผ่านเนาะท่านจองไว้อีกตัวนึงอัมมาค่ะที่ใส่เชือกแดงนั่นอ๋อเชือกแดงเลยข้างบนนู้นเหรอคะไหนเจ้าของสวนอัมมาสัมภาษณ์หน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ่ายทอดสดค่ะจับไม่ไรายงานตัวหน่อยใครเข้าสวนอยู่ครับครับผมถึงเลยค่ะผมพิสิทธิ์จุฬาบุตรครับเจ้าของสวนมากี่เดือนกี่ปีก็ตอนนี้10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วครับแต่ต้นได้พันมาจากที่ไหนแต่ก่อนมันจะมีรถเร่ขายตามบ้านนอกเราก็มี3ต้น100อย่างนี้น่ะครับประมาณ3ต้น100แล้วยังไงเริ่มต้นยังไงคะในการตอนแรกมันจะมีโครงการของเกษตรเขาขุดสระให้เนาะเราไม่ได้คิดว่าจะปลูกช่วงนี้เราปลูกผักปลูกอะไรนี้เนี่ยปลูกพวกใบโหระพาพวกใบสะระแหน่อะไรอย่างนี้ก็เลยแฟนก็ชอบกินทุเรียนก็เขากินทุเรียนเสร็จก็มาเอาเม็ดมาปลูกตัวแรกคือเอาเม็ดมาปลูกนี่คือต้นนั้นครับแต่มันจะไม่สวยครับต้นแรกเลยต้นแรกนี่ต้นนี้เนี่ยต้นยาวสูงๆนี่นะครับอันนั้นปลูกเม็ดครับเป็นปลูกเม็ดนี่คือต้นแรกครับแต่เห็นมันขึ้นมาดีก็เลยแฟนก็ซื้อมาลองปลูกรอบข้างสระครับครับข้างสระนะครับเอากล้องแทนไปครับพูดเลยค่ะพี่คือเราไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเนาะคือเริ่มปลูกธรรมดาคือซื้อพันมาแล้วก็ปลูกไม่ได้คิดว่าธรรมดาธรรมชาติเลยครับขุดไม่ได้เตรียมพื้นเตรียมอะไรเออก็ขุดแค่พอลงหลุมอ่ะพงลงไอถุงไงพันของมันอ่ะก็ไม่ได้รองพื้นรองอะไรเลยครับครับก็ทีนี้เวลาเรารดผักก็คือรดพวกผักพวกนี้มันก็ได้ความชุ่มชื้นมาด้วยครับอ๋อได้ความชุ่มชื้นมาด้วยแล้วดินของที่นี่เป็นดินลักษณะยังไงที่อำเภอธนงไอ้ที่บ้านธนงประสาทเนี่ยแต่ตรงนี้ช่วงตรงนี้มันจะเป็นบางช่วงเนาะมันทางนู้นมันจะออกดินทรายมากแต่นี่มันจะเป็นดินเหนียวเหมือนกันเนี่ยปนสายถ้าตอนขุดใหม่ๆเราจะเดินถ้าครับแต่ถ้าเหมือนว่ามันถ้าโดนฝนโดนอะไรนี่จะเดินไม่ได้มันจะติดขามากเลยนี่ที่เราเห็นผูกเชือกสีแดงเนี่ยอันนี้พร้อมทานแล้วใช่ไหมไม่ใช่คืออย่างนี้ไอ้เชือกสีแดงเพราะมันมีดอกออกสองรุ่นดอกออกสองรุ่นครับรุ่นแรกมันจะมีดอกนี่ไม่เยอะเหมือนกับติดมีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตามกิ่งอ่ะแต่เราเสียดายก็เราไม่รู้ก็ไว้เลยไว้ตามที่ว่ามันดอกแค่ไหนเราก็ไว้แค่นั้นมันจะมีรุ่นแรกมันออกมาเยอะทีนี้แต่พวกรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่น2แล้วรุ่น2มันจะมีครับมันก็เลยมัดสีแดงคือมัดไว้เพื่อกันว่าลืมเดี๋ยวมันจะครับครับที่ปลูกมาเนี่ยสอนอะไรเราบ้างคะในการปลูกทุเรียนที่แบบว่าเราไม่ใช่พื้นเพเหมือนแถวพวกจันทร์ระยองอะไรเงี้ยสอนอะไรเราบ้างจะพูดว่าสอนก็ยังไม่เข้าขั้นว่าสอนเรายังไม่รู้ยังไม่สบความสำเร็จเท่าไหร่ครับมีเกษตรอำเภอมาดูแลมีอะไรมาช่วยส่งเสริมช่วงที่ปลูกไหมคะอ๋อตอนปลูกยังไม่มีครับเพิ่งมีช่วง2ปีที่แล้วที่พวกเกษตรเขาของผู้ใหญ่บ้านครับประมูลหมู่บ้านแล้วก็แนะนำเขาก็มาได้มาดูด้วยครับมาดูแล้วก็พวกการให้ปุ๋ยให้อะไรเราก็ดูบางทีเราก็ดูตาม YouTube ลองผิดลองถูกครับผมเป็นครูเลยเนาะตั้งแต่ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยทางใบทางอะไรนะคือให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยสูตรเสมอที่เราใส่ผักใส่อะไรนี่เนี่ยพอเห็นมันโตมาก็มันถึงว่าโตไม่เร็วมันตึง10ปีอ่ะ10กว่าปีครับกี่เดือนกี่ปีตอนเนี้ยตอนประมาณปลูกตอนเนี้ย7ปีที่ประมาณถึง7ปีถึงครับถึง7เนาะมันก็ขุดสระให้ต
ประมาณ4 10 5 5ถ้าเรามองดูลูกนี้วันไหนจะตัดได้คะพี่อันนี้แฟนเขาเป็นคนจดวางแย้นะมันเดือนหน้านู่นครับผมครับก็จดรายละเอียดไปช่วงตัดมันหางแย่ไหมกันจะมีประมาณ100คนสอนดูแล้วยังคะนี่ดีลูกตรงนี้ค่ะลูกนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่ได้ครับไม่ได้เลยใช่ไหมครับต้องครบถ้าเอาให้ดีก็ต้องครบ120วันขึ้นครับที่ผูกตรงนี้นะครับไอ้อันไหนทั้งหมดที่วันนี้ที่เรามาทำข่าวเราจะได้ทานกันเลยค่ะได้ทานคือตอนแรกทางเกษตรเข้ามาว่าจะให้ไปออกงานที่ตัวจังหวัดก็เลยมีการตัดเอาไว้ก่อนตัดเอาไว้ก่อนเพราะถ้าตัดเลยมันจะไม่สุกครับครับก็ต้นทุเรียนแต่ต้นนี้ต้นเล็กส่วนที่ปลูกกี่ต้นคะตอนนี้ประมาณ27ต้นโอ้โหรอบๆสระน้ำเลยครับรอบสระน้ำรอบของนอกของในครับชื้นเลยใช่ไหมครับผมแต่ต้นนี้มันจะไม่สมบูรณ์มันเพิ่งมาโตขึ้นว่าปีนี้อ่ะเดี๋ยวพี่หันไปทางนี้เนาะเนี่ยมาดูมุมด้านนี้ว่าครับโอ้ผลผลิตของต้นนี้นะเยอะมากๆเลยครับนะคะประมาณเท่าไหร่เนี่ยตีเป็น10กว่า20ลูกถึงมั้ยต้นนี้ยังไม่แน่ใจครับ15เนาะครับสุดยอดเลยแต่มันจะมีต้นฝั่งนู้นก็มีฮะนั่นก็ติดดีโอเคเลยแต่ต้นนู้นมันจะมีตัดเกือบหมดแล้วต้นนู้นเพราะมันครบ120วันไปแล้วการปีเนี้ยที่เป็นฤดูทุเรียนได้กินส่วนตัวแล้วยังคะเพิ่งกินไปลูกเดียวบอกรสชาติเป็นยังไงในฐานะเจ้าของสวนมองต้นแต่รสชาติแต่ถ้าถึงการที่อำเภอปราสาทบ้านธนงเนี่ยค่ะรสชาติที่พี่ได้ชิมเป็นส่วนตัวเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างแต่เราไม่ได้ชิมอยู่แต่คือไม่ได้เปรียบเทียบว่าเอาของเขามาแล้วกินของเรานี่แหละความรู้สึกรสชาติเป็นยังไงผมว่าของผมอร่อยครับมันจะออกเหนียวเม็ดน้อยแต่เนื้อนุ่มครับกลิ่นหอมน้อยหรืออะไรเงี้ยรสชาติกลิ่นหอมก็เหมือนเขาเลยแต่ของเราจะเนื้อมันจะเหนียวเนื้อนุ่มกับเหนียวครับผมเหมือนการกินข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวนะคือกินข้าวเนื้อของเราเหมือนกินข้าวเหนียวอะแต่เราซื้อตลาดมาเหมือนเรากินข้าวเจ้าอย่างนี้ไปมันจะไม่ก็ไม่ค่อยเหนียวครับโอเคเนาะครับเป็นพันหมอนทองทั้งหมดเลยครับผมสุดยอดเลยต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ใกล้หรือยังคะที่มองเห็นตรงนี้สวัสดีค่ะแต่ถ้ารายละเอียดจริงๆเนาะแฟนเขาจะเป็นจดรายละเอียดคนดูใช่ไหมคะครับก็ช่วยกันดูบางทีก็พ่นฮอร์โมนส่วนมากจะพ่นฮอร์โมนพ่นอะไรมาช่วยครับผมแฟนเขาจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ครับผมสุดยอดเลยนะคะให้กำลังใจเนาะครับต่อไปสามารถมาซื้อมาทานมาชิมอะไรยังไม่รู้เลยเพราะว่าวันนี้ก่อนเนาะครับยังบอกไม่ได้เพราะ120วันเสร็จมันก็ยังไม่สุกนะมันต้องบางทีถ้าเหมือนเราอยากกำหนดว่าให้มันสุกก็ต้องไปเต้มยาช่วยนิดหนึ่งมันก็เราบ่มไปบ่มมาตัดไปบ่มมันไปบ่มให้นะครับอย่างมาวันนี้ก็เตรียมมาประมาณไอ้ที่น่าจะกินได้ประมาณ2ลูก2ลูกเอง2ลูกมากันมา100คน มันยังไม่สุกอ่ะถ้าตัดไม่ถึง120วันมันก็ความรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยครับผมเดี๋ยวท่านผู้ว่ามาเดี๋ยวเปิดเนาะครับผมค่ะขอบคุณนะคะแค่นี้ครับ